ที่1นะคะวิธีขึ้นหัวเชือกวิธีขึ้นหัวเชือกเส้นที่1ล็อกไว้ล็อกไว้นะคะลักษณะวิธีล็อกเส้นที่1เส้นอยู่ติดกันนี่คือเส้นที่2คือเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ติดกันกับเส้นแรกเส้นที่1คือเส้นที่2มุดนะคะเอามุดลงไปลักษณะการมุดก็คือจับมุดลงไปทำโยงๆไว้ก่อนนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งดึงต่อไปเส้นที่อยู่ติดกันคือเส้นที่3นะคะมุดเส้นที่2นะคะต่อไปเส้นที่3มุด2เส้นที่4มุดเส้นที่3คือเส้นนี้นะคะคือเส้นที่4นะคะมุดเส้นที่3คราวนี้เส้นที่1ยังไม่มีที่มุดเราก็หยิบนะคะเอาเส้นที่1เนี่ยนะคะเอานะคะเอาเส้นที่1เนี่ยมามุดเส้นที่4นะคะนักเรียนก็คือเอาเส้นนี้เส้นที่4เส้นนี้นะคะมามุดเส้นที่4แล้วก็ใช้นิ้ว2นิ้วนี้ดึงล็อกนะคะ2ข้างมือซ้ายและมือขวานะคะดึงล็อกไว้แล้วค่อยๆดึงนะคะลักษณะของเชือกนะคะลักษณะของเชือกนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะลักษณะของเชือกนะคะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะจะอยู่ในลักษณะนี้มุดเข้าข้างในมุดเข้าข้างในนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของเชือกก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนะคะจะได้สี่เหลี่ยมเป็นช่องสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ละเส้นมุดซึ่งกันและกันนะคะแต่ละเส้นมุดซึ่งกันและกันนะคะมุดซึ่งกันและกันนะคะแล้วค่อยๆจัดนะคะค่อยๆจัดดึงนะคะให้เชือกมีความตึงเสมอกันนะคะแล้วหัวเชือกจึงจะสวยนะคะเอาค่อยๆดึงนะคะนักเรียนค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จัดหัวเชือกให้มีความสม่ำเสมอนะคะจัดหัวเชือกให้มีความสม่ำเสมอเมื่อขึ้นหัวเชือกเสร็จนะคะลักษณะของเชือกที่มีความเสมอของเชือกจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ